ด็กๆปลายทางนะคะแล้วก็คุณครูปลายทางนะคะพบกันอีกนะคะในวิชาสุขศึกษานะคะซึ่งอยู่ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและภาระศึกษานั่นเองนะคะวันนี้เราจะเจอกับนักเรียนชั้นป.4ทับ2นะ4/2นะคะวันนี้รู้สึกมีความสุขเหลือเกินนะคะเด็กๆบอกว่าสัปดาห์ที่แล้วนะคะยังติดใจในเรื่องอะไรเอ่ยเมื่อกี้บอกคุณครูทั้งหลายคนว่าอยากดูซ้ำในเรื่องของอะไรคะสัปดาห์ที่แล้วเราเรียนเรื่องอะไรเอ่ยเอานะคะในเรื่องของปัญหาสิ่งแวดล้อมนะคะปัญหาสิ่งแวดล้อมในเรื่องของไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอะไรบ้างคะปัญหาสิ่งแวดล้อมในเรื่องของเอาน้ำเน่าเสียอะไรอีกอะไรอีกคะลูกการตัดไม้ทำลายป่านะคะซึ่งเป็นสาเหตุทำให้เกิดอะไรเอ่ยช่วงนี้ภาวะโลกร้อนแต่ที่สำคัญก็คือภาคเหนือของเราก็คือเกิดอะไรคะลูกน้ำท่วมนะคะน้ำท่วมหนักหลายๆจังหวัดนะคะในทางภาคเหนือของเรานะคะแล้วก็หลายๆพื้นที่นะคะนี่ก็คือผลกระทบนะคะในเรื่องของปัญหาสิ่งแวดล้อมนะคะซึ่งทุกคนต้องช่วยกันแก้ไขนะคะแก้ไขอย่างไรก็คือนะในเรื่องของการดูแลนะคะสิ่งแวดล้อมนะคะอย่างเช่นวันนี้เราจะได้มาเรียนรู้ว่าเด็กๆจะมีวิธีช่วยเหลือโลกใบนี้ได้อย่างไรกันนะคะก่อนอื่นเดี๋ยวเรามาเคลื่อนไหวประกอบเพลงกันดีกว่าค่ะลูกเรียนทั้งต้นทางและปลายทางได้เลยนะคะวันนี้สนุกสนานกันนิดนึงนะคะจะได้เข้าสู่บทเรียนได้อย่างมีความสุขนั่นเองพร้อมหรือยังเอ่ยกลุ่มที่2เอาพี่นัทพร้อมหรือยังครับเอาพี่นัทพร้อมแล้วเอากลุ่มที่1บอกว่าพร้อมแล้วอันเราไปสนุกกันดีกว่าค่ะเพลงนี้เป็นเพลงโปรดพี่แตงโมฉันคือแม่ลอย
นะคะเป็นไงเอ่ยสนุกสนานไหมคะวันนี้นะคะเห็นเด็กๆมีความสุขคุณครูก็มีความสุข